best performance to the worst performance ซึ่งลูกสาวดิฉันลิซ่าที่แบบการแสดงเฟียสกีมากไอเลิฟมากอยู่อันดับที่16ก็คืออันดับสุดท้ายอันดับโลเลยอีดอกทองจังไรเขียนได้ไงให้ลูกสาวกูอันดับโลไม่ไปแหกตาดูหรอว่าการแสดงมันเฟียสขนาดไหนเดินมาอย่างนั้นอ่ะเดินมโนบานวอล์กขนาดเต้นไหลหลุดหัวสะบัดผมหลุดขนาดนั้นมึงให้ที่โลได้ไงใช้ตาดูหรือใช้แตะดูสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาด365อีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มันหนุกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะก็สมกับการรอคอยสมกับการที่เราแหกขี้ตาอดหลับอดนอนไปนอนแบบ sleep on the job อะไรอย่างเงี้ย the next day ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศรางวัล MTV MBA Season 24ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ละเพอร์ฟอร์แมนซ์การจัดงานก็จัดได้ดีนะเหมือนทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Congratulation ลิซ่าและลิซ่าลูกสาวดิฉันแล้วก็ลูกสาวของลิลลี่ทุกคนก็ She Make Another History ก็คือเป็นโซโล่เคป๊อปที่ได้รางวัล Best K-pop 2ปีซ้อนซึ่งยังไม่มีใครทำได้ก็She making a new record, new history แล้วก็ยอดวิวเราดูเทียบเลยนะ20ชั่วโมงนะซาบีน่าคาร์เพนเตอร์ที่บิลบอร์ดชาร์ตบิลบอร์ดจัดแล้วก็หลายๆชาร์ตจัดให้เธอเป็น best performance ได้ 2.1 ล้านวิวของลูกสาวดิฉันลลิสาได้ 3.399 ก็ประมาณ 3.4 ล้านวิวซึ่งเปอร์เซ็นต์อะเยอะกว่าของคนที่ได้ที่1เยอะมากคือประเด็นที่จะทำคลิปนี้นะคะเพราะว่าอีชาร์ตบิลบอร์ดนะคะอีคนที่เขียนอาร์ติเคิลเนี่ยมันจัดเขาเรียกว่า the best performance to the worst performance ซึ่งลูกสาวดิฉันลิซ่าที่แบบการแสดงเฟียสกีมากไอเลิฟมากอยู่อันดับที่16ก็คืออันดับสุดท้ายอันดับโลเลยคือลิซ่าตอนเนี้ยแต่ออกจาก YG มาเงี้ยน้องจะพยายามไปใน direction ให้ดูเป็น global มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเพลงที่ออกมา Rockstar กับNew Woman เงี้ยในความคิดของเอ็ดนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็น new beat เลยไปกินกึ่มๆไปแล้วนะจะพูดแบบพันๆกันนิดนึงนะค่อนข้างจะออกจากกรอบความเป็น K-pop มากพอสมควร however ในสายตาคนอเมริกันหรือคนยุโรปหลายคนก็ยังมองลิซ่าว่าเป็นศิลปินเคป๊อปอยู่เพราะฉะนั้นการที่ลิซ่าเข้าไปเข้าชิงBest K-pop เนี้ยมันถูกตีความบ้านของอเมริกาเข้าใจป่ะก็คือเป็นชาร์ตที่ป๊อปปูล่าแล้วก็ reputable ที่สุดในโลกแล้วแต่ว่ามันเป็นชาร์ตที่อยู่ที่ประเทศอเมริกาไงแล้วก็เป็นชาร์ตที่ลูกสาวเนี่ยพยายามที่จะไปตีแตกเพราะว่าถ้าตีแตก if you rule อเมริกา if you have New York you rule the world อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการไปของลิซ่าเนี่ยเพิ่งออกมาเราสำหรับเอ็ดนะการมองของเอ็ดมองว่า thing happen for a reason ถามว่าเอ็ดเห็นด้วยกับชาร์ตที่บิลบอร์ดเขาจัดชาร์ตให้ลูกสาวกูอยู่อันดับโลไหมจะคิดได้สองแง่ถ้าคิดในแง่ของ FC อย่างเอ็ดเนี่ยเราเอ็นดูรักเชียร์ลูกสาวมากเราก็จะอีดอกทองคือแบบตอนแรกเราเห็นเราก็แบบFC มาถามเราหลังบ้านแม่ทำไมบิลบอร์ดมันให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของลูกสาวอยู่อันดับโหลเลยอยู่ก็ดูคนอเมริกันแต่งตัวดิอยู่ว่าเขาแต่งตัวมีเทสป่ะในความคิดของเรานะเราก็จะพยายามแบบ get back to them เงี้ยแต่ถ้าดูคิดแบบcritical จริงอะลิซ่าถือว่าเป็นศิลปินที่ยังหน้าใหม่อยู่แล้วก็เพิ่งออกมาจาก K-pop อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่ไปตีบิลบอร์ดแล้วได้เข้าไปคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือมาดอนน่าเคยพูดว่า bad press still a good press ก็คือลิซ่าอย่างเงี้ยพอขึ้นว่าเป็นอันดับโลแบบ performance อันดับโลนางก็เขียนไว้เราจะอ่านให้ดูเลยว่านางเขียนว่าอะไรนางคริติคแรงนะนางคริติคว่าพิงเมมเบอร์ก็คือหมายถึงน้องลิซ่าเนี้ยได้เขาเรียกว่าอะไรนะโชว์ให้ประจักษ์แล้วว่าเธอแบบเหมือนเต้นได้แบบฆ่าได้ทุกคนเลยประมาณเนี้ยในอดีต
ขาบอกว่าในอดีตบัตรลิซ่าโซโล่พอลิซ่ามาโซโล่อย่างเงี้ยประมาณว่าแม้ว่าการแสดงเพลง Rockstar การเต้นของน้องมันจะสตรองมันจะแข็งแกร่งมันจะดูดีก็เหอะแต่ก็ยังทำให้ไม่ทำให้คนหันไปมองดูแบบturning head อ่ะหันไปมองดูได้แต่ในความคิดของเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเขียนมันค่อนข้างจะ contradict กับความเป็นจริงเพราะว่าดูจากในคลิปนะคือคนเชียร์แดนกันกระจายมันดูแบบเชียร์เวทีอยู่ชีสบอนทูบีเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วก็ดูจากยอดวิวของอ่ะดูความต่างของยอดวิวของคนที่เขาเขียนชมนักชมหนาสำนักข่าวของอเมริกาทุกสำนักเขียนว่าเขาเป็นอันดับ1ซาบินาคาร์เพนเตอร์อย่างเงี้ยอย่างที่เอ็ดบอกไปว่าผ่านไป21ชั่วโมงได้2ล้านวิวใช่ไหมของลิซ่าผ่านไปเท่ากันได้ 3.4 ล้านวิวมันคนละเวลกันเลยอ่ะนี่ไปนั่งดูอีก20รอบนะยูรู้สึกจริงๆว่ามันเหมือนว่าจะไม่ใช้คำว่าอ่อมแต่รู้สึกว่าเหมือนน้องอ่ะบินเป็นนกเลยป่ะน้องทำงานเยอะแล้วเป็นเจ้าของค่ายอีก responsibility เยอะมันความกดดันมันเยอะมันไม่เหมือนตอนที่มีสังกัดงานเนี่ยมีคนจัดการให้หมดแต่พอมาเป็น CEO มาเป็นบอสเองอะไรเงี้ยมันเลยแบบอาจจะต้องคิดเยอะเวลาน้อยบินก็ต้องเยอะออกสื่อก็ต้องเยอะรับงานสปอนมาก็เยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้น้องมีเวลาซ้อมกว่าตอนที่อยู่แบบมีสังกัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยแบบอาจจะอยู่ในระหว่างการปรับตัวอยู่แต่เอิร์ทว่ามันก็ไม่ได้ออกมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะในความคิดของเราก็ว่ามันก็ยังจึ้งอ่ะยังฟาดยังเฟียสอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนที่อยู่ในวงแบ็คพิงค์อย่างเงี้ยด้วยบีทเพลงที่มันต่างไปด้วยเรามองว่าเพลงมันเปลี่ยนแนวด้วยแหละมันก็เลยแบบอาจจะทำให้ดูแบบดีน้อยลงจะไม่ได้พูดว่าดรอปหรืออะไรนะเราก็ยังชอบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็เออมันก็มีส่วนจริงๆอะไรเงี้ยเป็นเพอร์ฟอร์มที่ดีที่สุดของน้องลิซ่าหรือเปล่าเอ็ดตอบได้เลยว่าไม่แต่ถามว่ามันห่วยถึงขนาดเป็นที่16หรือเปล่าก็ไม่อะไรเงี้ยแต่ใดๆก็แล้วแต่การที่เขาพูดถึงเงี้ยการที่เขาตำหนิมาเงี้ยทำให้น้องอะเป็นไฟแล้วก็ปรับตัวแล้วก็พัฒนาต่อไปในอนาคตเอ็ดมองในแง่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีเพิ่งมาครั้งแรกอะเขาพูดถึงแล้วอะไรเงี้ยพูดถึงในแง่ลบWhatever ไม่เป็นไรแต่ว่าพอน้องอะยังไงอะน้องได้รับฟีดแบ็กเนี่ยน้องเอาไปพัฒนาเนี่ยน้องแบบเพราะฉะนั้นชาวลินลี่อะเพิ่งแบบกระตกกระตากไปเนาะก็ดูตอบจะคัมแบ็กยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนน้องเหนือสิ่งอื่นใดคือเราดูโปรดักชันของศิลปินที่มาจากฝั่ง US คนอื่นเนี่ยมันดูอลังการมากเลยมันดูอลังการแบบฉากกำกับสีฉากอะไรมันดูลงทุนกว่าของน้องลิซ่ามันดูแบบมันดูเวอร์วังกว่าพูดง่ายๆไม่เทียบถึงกับคนศิลปินคนอื่นที่เขามีบารมีมาก่อนอย่างเคที่เพอร์รี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครสู้วิวลิซ่าได้เลยแต่คนที่เขียนก็ยังมีความคิดเห็นแบบนี้ซึ่งรับความคิดเห็นต่างเขาอาจจะไม่ชอบลิซ่าก็ได้คนเขียนอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้เอาไปเป็นประเด็นแต่สิ่งที่เราเป็นประเด็นสำคัญสำหรับเราคือลิซ่าเขาเป็นนักปฏิวัติวงการเคป๊อปแล้วอ่ะเขาเป็น revolutionary ของวงการเคป๊อปคือมีใครบ้างที่ได้รางวัลเนี้ยสองรางวัลติดกันมีใครในโลกนี้ที่ถือ global brand อย่าง BOSSก็เป็นขายลำโพงโกลบอลแบรนด์ใช่ไหมที่เห็นชัดๆนะไปฮ่องกงเนี่ยนางมีโฆษณาเล่าด้วยน่าจะเป็นของเครือ LVMH เหมือนกันมีโฆษณามีหลุยส์วิตตองซึ่งเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ที่สตรองที่สุดและเป็นแบรนด์ที่แมสที่สุดในโลก3ตัวแล้วนะแล้วก็มีบูการีซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์จิวเวลรี่ที่มีตำนานแล้วก็มีประวัติยาวนานที่สุดของโลก4ตัวแกมันมีใครที่ทำได้อย่างนี้บ้างสาธยายอะไรอีกอะเป็น CEO เป็นเจ้าของค่ายเพลงเองแล้วอะไรอ่ะขึ้นปกดิจิทัลสารชั้นนำอันดับหนึ่งของโลก Vogue Japan Vogue Korea Vogue อะไรก็แล้วแต่ L อเมริกาอะไรเงี้ยมีใครทำได้เหมือนนางบ้างเป็นนักร้องที่ได้ยอดสตรีมบน YouTube มากกว่าพันล้านวิวมีกี่คนในโลกที่ทำได้แล้วเป็นนักร้องที่เป็นนางแบบเป็นพรีเซนเตอร์แล้วกำลังจะมีผลงานทางจอแก้วอย่างซีรีส์ชื่อดังเรื่องไวโลตัสที่
ได้รางวัล Emmy Award ซึ่งเป็นรางวัลเหมือนออสการ์ทางจอแก้วมาแล้วอะซึ่งกำลังจะออกฉายอีกมีใครทำได้อย่างไรบ้างอันเนี้ยคือชีเป็น revolutionary อะยอดวิวทั้งยอดสตรีมทาง YouTube Spotify Apple Pay หรืออะไรที่ทำเป็น phenomenal ใครทำได้บ้างเราพูดถึงความสำเร็จของน้องดีกว่าที่เป็นการปฏิวัติวงการ K-POP แล้วไปถึงความเป็น global ของน้องความเป็นซุปตาร์ของน้องอันเนี้ยถ้าเราพูดเรื่องนี้ไม่มีใครเถียงได้เพราะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นคือเดี๋ยวนี้ดิจิทัลฟุตพริ้นท์มันสามารถพรูฟได้หมดเลยว่าแบบเฮ้ยน้องมาถึงจุดที่แบบศิลปินที่แบบคนตามแบบอินนี่กว่าลิซ่าอีกยอดวิวยังสู้ลิซ่าไม่ได้เลยเอาจริงๆเห็นปะแค่นี้ก็พอแค่พูดแค่นี้ก็พอเพราะฉะนั้น FC มาหน่อยนี้ซีหลายคนเนี่ยอินบ็อกซ์มาเยอะมากว่าแม่ฟาดเรื่องนี้หน่อยพูดเรื่องนี้หน่อยมันไม่โอเคฉันหมั่นไส้ตอนเอสเห็นครั้งแรกเอสก็บอกในอารมณ์ที่เราเป็นแฟนน้องแฟนคลับน้องลิซ่านะมันก็บอกอุ้ยจะไปเอาอะไรกับพวกอเมริกาดูมันแต่งตัวสิมันแต่งตัวมีเทสไหมล่ะแต่เราพูดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แฟนไงเพราะว่าคนอเมริกาอาจจะเป็นหมู่มากอาจจะเป็นไฮเปอร์เซนต์ความคิดของเรานะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนอันนี้ถ้าเราพูดอย่างนี้มันก็ดูไม่ถูกใช่ไหมมันก็ดูเป็นการแบบว่าเหมือนเราแพ้ละพานเหมือนเราไม่รับความคิดเห็นแต่เอ็ดประทับใจเอ็ดให้10/10แต่ถามว่าถ้าเทียบกับการแสดงที่ลิซ่าเคยอยู่ในวง Blackpink ที่อยู่กัน4คนอะไรเงี้ยการแสดงมันดูฟาดแล้วมันดูฟันกว่านี้เนื่องจากเพลงที่ตอนที่อยู่ Blackpink อ่ะบีทมันเอื้ออำนวยเพราะว่าการเปลี่ยนแนวเพลงต่างไปอย่างเงี้ยบีทมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแนวใหม่เข้าใจป่ะคนที่ตามน้องอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันดูแบบอย่างที่บิลบอร์ดเขาเขียนเงี้ยเขาบอกว่ามันดูเหมือนว่าออกมาแล้วมันงงเหมือนตอนอยู่ Blackpink มันสตรองกว่าแต่จริงๆอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้ว่าอย่างตอนอยู่ Blackpink เงี้ยน้องเฟียสและน้องเด่นโคโยกะของน้องมันเด่นมากเพราะว่ามันมีอาจเราจะไม่พูดชื่อนะสมาชิกคนในวงมันอาจจะขี้เกียจเต้นหรือว่าเด่นสู้น้องไม่ได้ทำให้น้องเลยเป็นก๊อดเด็ดที่เด่นขึ้นมาอันนี้เรื่องจริงพอเราไปย้อนดูเทียบเรามองว่ามันก็เฟียสแต่ว่าด้วยบีทเพลงมันยังไม่บึ้ม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 เท่าตอนที่เป็นแบ็คพิงก์ไงมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาเขียนอาร์ติเคิลออกมาอย่างนี้ However นิตยสารเราไปดูชาร์ตอื่นด้วยเราก็ไม่ดูบิลบอร์ดอย่างเดียวเป็นเบสที่อเมริกาซึ่งทุกคนศิลปินทุกคนในโยก็อยากจะไปเจาะตลาดนี้เพราะว่าถ้าอยู่ if you ถ้าอเมริกาบายยูก็สามารถเซลได้ทั่วโลกเอาอย่างนี้พูดง่ายๆอะไรเงี้ยพอเราไปดูชาร์ตอื่นเนี่ยเราไปดูนิตยสารคอสโมโพลิแทนซึ่งเป็นนิตยสารวัยรุ่นผู้หญิงบีน่าคาร์เพนเตอร์อันดับ1ลิซ่าอันดับ2นะคะเขาเขียนชมแค่3คนเคที่เพอร์ลี่ที่เป็นตำนานคนอื่นเอมิเนมเขาไม่เขียนชมเขาเขียนชมแค่3คนเนี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าลิซ่าเฟียสมากอย่างงู้นอย่างนี้โคโยกราฟการเต้นแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ล็อกสตาร์มีเวทีที่สวยงามมีแดนเซอร์ที่สตรองอะไรเงี้ยมันก็ beauty is in the eye of beholder เราเข้าแค่เปิดฟังความเขาเรียกอะไรนะเปิดฟังคอมเมนต์ไว้อะแต่ว่าสิ่งที่มันจะไม่มีใครเถียงได้แล้วก็ไม่สามารถอะไรกับความสำเร็จของน้องลิซ่าได้เลยก็คืออย่างที่บอกนะว่าศิลปินตัวท็อปของโลกถือความเป็นสปอนความเล็งเนี้ยตัวอะได้เท่าน้องลิซ่าหรือเปล่าสถิติยอดวิวยังสู้ไม่ได้เลยนี้จะทำออกมาฮิวใจ FC ว่ายูไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าคนเรามันมีปากมันก็พูดซองของเราเอาความสำเร็จของเราอ่ะอันนั้นน่ะคือตัวบ่งว่าเราคือใครเพราะฉะนั้นรายการปฏิวัติวงการ K-POP ที่น้องได้ทำความสำเร็จต่างๆยอดวิวต่างๆตัวสปอนเซอร์ที่ถือต่างๆอันนี้มากกว่าที่แมตเตอร์เราว่าเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องแตกอะไรเล็กน้อยบางที FC อย่าเอามากังวลมันเขียนมึงก็เขียนไปดิตราบใดที่ยอด Spotify ยอดวิว on YouTube รางวัลก็ได้แล้วเป็นรางวัลที่ได้2ปีซ้อนคนแรกของ History ด้วยจะเอาอะไรอีก You can have it all darling เอ็ดว่าน้องมาได้ไกลมากมากแล้วเราควรที่จะ appreciate แล้วก็ celebrate ความสำเร็จของน้องนะคะเป็นวิดีโอสั้นๆเอ็ดเมาแล้วเดี๋ยวจะไปนอนละค่ะวันนี้ก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ขอกำลังใจเป็นซุปเปอร์แตงด้วยนะคะอย่าลืมไปตาม IG ด้วยแล้วก็ถ้าใครไม่สามารถก็แอดลีดนะคะกดตามก็ยังดีเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะขอกำลังใจด้วยนะคะพี่บ๊ายบาย
รักทุกคนนะรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย